ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ดร.เฮนวันนี้เรามีเมนูไข่ลูกเจี๊ยบมาฝากกันค่ะเริ่มจากต้มน้ำพอร้อนแล้วใส่ไข่ไก่ดร.เฮนไข่สุขภาพสูตรคิสสำหรับเด็กไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาต้มจนสุกดีและปอกเปลือกเตรียมไว้ค่ะสลุกไข่ไก่ให้เป็นรอยหยักจนรอบฟองแกะไข่แดงออกผสมไข่แดงสลัดครีมเกลือป่นและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันจากนั้นดับส่วนผสมไข่แดงลงในไข่ขาวแต่งตาด้วยงาดำคั่วแต่งปากด้วยแครอทเกลาแหลมปิดทับด้วยไข่ขาวอีกซีกหนึ่งจัดแครอทขูดทอดลงในภาชนะเสิร์ฟให้คล้ายรังนกวางไข่ลูกเจี๊ยบให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราดร.เฮนติดครัวไว้ค่ะชื่อนางสาวอาริยายาน้อยค่ะอยู่ปวช.1ค่ะอายุ17หนูชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเพราะว่าพ่อชอบทำอาหารด้วยก็เลยทำกับเขามาตั้งแต่เด็กประมาณป.2 ป.3 อะค่ะเมนูแรกที่ทำก็คือไข่เจียวค่ะไม่อร่อยกินไม่ได้จากไข่เจียวก็เปลี่ยนเป็นข้าวผัดกะเพราหมูสับอย่างเงี้ยค่ะ เมนูที่หนูแบบชอบกินอย่างงี้ก็ทำกินเองที่ไม่อยากไปซื้อ เมนูแรกที่หนูทำให้พ่อกินก็คือเรียกว่าอะไรเต้าหู้น้ำแดงพ่อก็บอกอร่อยเพราะตอนนั้นเด็กไงเขาก็แบบอร่อยแหละ พอเริ่มชอบทำอาหารมากขึ้นทำบ่อยขึ้นก็เลยแบบอยากเป็นเชฟอะไรอย่างงี้เพราะแบบเห็นพ่อทำบ่อยก็เลยอยากทำเหมือนพ่อว่ะหนูคิดว่าอาชีพเชฟเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็ทำอาหารให้คนชิมได้แต่ละคนก็โอเคเพราะสมมติแบบทำให้เขากินแล้วมันอร่อยเขาก็มีความสุขกันใช่ไหมคะก็อยากเป็นบาร์ดังนั้นหนูก็ไม่คิดว่าแต่อาชีพจะแบบเป็นอย่างนี้เพราะว่าคิดว่ามันไม่ดีเพราะมันแบบเด็กปวช.หรอแต่ว่าตอนนี้เข้ามามันก็ปกติอาจจะดีกว่าสายสามัญด้วยสายสามัญก็จะเรียนแต่แบบในหนังสือไม่ได้แบบมาใช้จริงๆอาจจะใช้จริงในบางวิชาแต่ว่าถ้าสายอาชีพคือได้ทำมันจริงๆแล้วก็ได้เอาไปใช้จริงๆตอนแรกที่มาเรียนเพราะว่าเพื่อนแนะนำมาแล้วแบบตอนแรกหนูก็ชอบอาหารเลยอยากมาเรียนด้วยก็เลยบอกแม่ให้มาสมัครเรียนให้หน่อยตอนที่มาเรียนวันแรกก็ดีกว่าที่คิดไว้หนูว่าโรงเรียนนี้เขาเน้นพวกทำอาหารมากกว่าตอนนี้ก็ทำได้หลายอย่างอยู่พวกแกงส้มแกงระแวงอะไรพวกนี้ค่ะแบบแกงที่แบบไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ก็ทำได้หนูก็เคยทำแกงระแวงให้แม่ลองชิมอยู่เหมือนกันก็เขาก็บอกก็อร่อยดีก็คล้ายๆแกงเขียวหวานอะไรประมาณนี้ค่ะถ้างั้นวันนี้ทดสอบฝีมือนิวเชฟกันหน่อยก็คือเดี๋ยวเราจะมีวัตถุดิบแห้งเอาไปทำอาหารลองไปคิดดูว่าเราจะทำอะไรรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะและโจทย์ของเราก็จะมีปีกไก่ตอนกลางน้ำตาลปี๊บแล้วก็กระเทียมค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทำเมนูบะหมี่ไก่พะโล้นะคะส่วนผสมก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยผงพะโล้ที่โขกไปแล้วนะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแป้งข้าวโพดละลายน้ำค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเห็ดหอมที่แช่น้ำไว้ประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะน้ำมันค่ะแล้วก็น้ำมันงาค่ะขั้นตอนแรกก็ตั้งไฟนะคะเพื่อผัดรากผักชีกระเทียมพริกไทยผงพะโล้ที่โขกไว้แล้วค่ะค่ะพอพันเริ่มหอมก็ใส่น้ำตาลปี๊บต่อเลยค่ะพอน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายก็ใส่ไก่ลงไปต่อเลยค่ะค่ะพอไก่เริ่มสุกแล้วก็เตรียมใส่เครื่องปรุงเลยค่ะใส่ซอสญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมต่อค่ะแล้วก็ใส่เห็ดหอมต่อเลยค่ะใส่น้ำมันงาต่อเลยค่ะสุดท้ายใส่น้ำเปล่าค่ะ
ใส่น้ำปลาเสร็จก็ตั้งเคี่ยวไก่ไปเรื่อยๆเลยค่ะเคี่ยวจนได้ที่เลยนะคะน้ำจะเปลี่ยนสีเข้มกว่านี้ค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมหลังจากที่น้ำพะโล้ได้ที่นะคะก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำค่ะเทคนิคก็จะต้องคนไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่แป้งลงไปเลยตอนนี้น้ำพะโล้ก็เริ่มข้นแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จัดจานเสิร์ฟค่ะในจานมีมันมีกึ่งสำเร็จรูปค่ะแล้วก็ผักกวางตุ้งค่ะแล้วก็ตักน้ำพะโล้นะคะใส่ในจานเลยค่ะแล้วก็ตักไก่ใส่แล้วก็ใส่เห็ดหอมต่อเลยนะคะจะมาราดน้ำอีกรอบนึงนะคะกระเทียมเจียวนะคะพริกชี้ฟ้าค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะค่ะแล้วก็ใส่ผักชีเลยค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะบะหมี่ไก่พะโล้ค่ะจะทำขนมหวานอร่อยๆนะคุณผู้ชมมาฝากล่ะนั่นก็คือสาลี่ถั่วแดงโกโก้คุณผู้ชมจะใส่ถั่วแดงมากน้อยตามใจนะคะว้าวตายแล้วน่ากินน่ะตอนนี้ก็เป็นกุ๊กอยู่โรงเรียนนานาชาติบิกิโคลอมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ลึกจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับ